This house. Oh. One, two. Ah, two. Number two. Yeah. Wow. ให้หาตูนทิรภัยใกล้กิ่งนะครับซึ่งตัวเนี้ยที่เราเห็นจุ่นตัวเนี้ยก็ไม่มีเนี่ยไม่มีตู้นิรภัยแล้วก็ตู้นี้เราเปิดดูแล้วมันก็ไม่มีกุญแจสวัสดีตอนเช้าอีก1วันนะครับผมที่เมืองมูมันนะครับเช้านี้เป็นเช้าวันที่4เนาะของเรานะครับที่เมืองมูมันนะครับเพื่อนๆตอนนี้เวลา8โมงเช้าแล้วนะครับเพื่อนๆเรานัดกับทางไกด์ก็เดี๋ยวทางไกด์พี่เขาเนี่ยจะมารับเราตอน8โมงเช้านะครับแล้วก็ไปส่งเราที่สนามบินสนามบินมูมันนะครับผมโดยที่เราจะนั่งเครื่องบินนะครับสายการบินแอโรฟลอตนะครับผมจากเมืองมูมันนะครับไปที่เมืองมอสโกนะครับผมเที่ยวบิน10โมงนะครับถึงนู่นก็ประมาณเที่ยงหลังจากที่ไปถึงนู่นเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่พักกันนะครับผมที่สำคัญเดี๋ยวไปดูรีวิวเนาะว่าสายการบินนะครับผมเขามีอะไรให้บ้างเช้านี้นะครับเพื่อนๆก็หิมะตกนะครับนี่ขาวโพลนเลยนะครับตรงเวลามากเลย 8 โมงมาถึงเลี้ยวมาพอดีโอเคครับเดี๋ยวไปเอากระเป๋าก่อนครับเพื่อนๆโอเคบ๊ายบายมูมันโอเคครับ Thank you very much bye เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะครับเพื่อนๆหิมะตกหนักมากเลยอ่ะเพื่อนตกวันที่เรากลับพอดีนะเพื่อนโชคดีมากเนาะเราไม่ได้ตกแบบตกวันที่เราไปเที่ยวเนาะระหว่างที่เราออกเดินทางจากที่พักนะครับเพื่อที่จะไปสนามบินเป็นเวลาที่หิมะตกในเมืองมูมันเราก็ได้เห็นบรรยากาศไปอีกแบบนึงนะครับเพื่อนๆชมเมืองชมวิถีการใช้ชีวิตการทำงานของคนในเมืองมูมันนะครับเพื่อนๆความรู้สึกผมเมืองมูมันนี่เป็นเมืองที่คลาสสิกมากเลยนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ไฟฟ้าตึกรามบ้านช่องผู้คนและที่สำคัญคือภูมิประเทศเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในเขตอาร์กติกโดยในช่วงฤดูหนาวก็จะหนาวหิมะตกแทบจะทุกวันเลยนะครับนี่ขนาดช่วงที่เรามาเป็นช่วงปลายฤดูหนาวแล้วนะครับก็คือเดือนเมษาหิมะยังคงตกและเป็นสีขาวโพลนทั้งเมืองไปเลยนะครับเพื่อนๆสวยงามมากเราก็นั่งรถชมบรรยากาศระหว่างทางไปเพลินๆเลยนะครับเพื่อนๆแม่น้ำก็ยังคงเป็นน้ำแข็งอยู่นะครับนั่งดูอยู่เพลินๆไม่นานเราก็ถึงสนามบินแล้วนะครับซึ่งสนามบินมูมันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเพื่อนๆแต่ด้วยคนเดินทางเริ่มมากขึ้นทางสนามบินก็กำลังก่อสร้างอาคารใหม่ๆขึ้นมาเยอะมากเลยนะก็เหมือนจะใหญ่อยู่นะไม่ได้มีอาคารเดียวถึงแล้วครับเพื่อนๆว้าวถึงอย่างปลอดภัยนะครับ thank you สไปซูบาร์บ๊ายบายไปเลยอ้าวจะขอเซลฟี่ด้วยซะหน่อยไปนานแล้วไปแล้วแต่เดี๋ยวไม่ถอยเนี่ยถอยแล้วเนี่ยถอยก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งถอยนะโอเคครับนี่สนามบินนะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันก่อนนะครับผมต้องสแกนอะไรไหมเนี่ยอ๋อต้องสแกนกระเป๋าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยเนาะไปรอที่หน้าเกียร์เลยนะครับผมไปแต่ไม่รู้ไปทางไหนเหมือนกันนะไปพร้อมๆกันเลยเนี่ยเพื่อนๆไปเข้ามาจากด้านหลังเนี่ยประตูด้านหลังนู่นนี่ครับผมสแกนเสร็จแล้วเข้ามาก็จะเป็นที่นั่งรอผู้โดยสารนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีร้านค้านะครับมีร้านค้ามีอะไรขายของนะครับเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยประมาณ2ร้าน ด้านนู้นมี2ร้านนะครับผมแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับผมมีขายของเนี่ยเนี่ยมีที่กอดกาแฟร้านกาแฟด้วยร้านกาแฟก็มีนะครับเนี่ยมีอาหารมีร้านกาแฟแล้วก็มีที่นั่งร้านไอติมอันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนครับตรงประตูนี้มันเป็นเกตนะครับผมข้างๆเครื่องชงกาแฟเนาะอันนี้เป็นเกต3นะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะเป็นแบบเป็นโรงอาหารเนาะขายข้าวเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในเขาขายอะไรบ้างนะครับเพื่อนไปนี่อ๋อเป็นขายเครื่องดื่มนะครับที่นั่งมีปลั๊กให้ชาร์จด้วยนะเพื่อนเนี่ยครับเพื่อนๆเรากำลังจะเดินมาที่เกียร์หนึ่งแล้วนะครับได้เวลาบอร์ดดิ้งแล้วตรงเวลามากเลยนะเพื่อนๆนี่เกียร์หนึ่งสองก็อยู่ตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวเราต้องออกเกียร์นี้แล้วก็ไปขึ้นรถตู้เอ้ยไม่ใช่รถตู้สิไปขึ้นรถทัวร์รถทัวร์เพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องนะครับผมอ้าวอ้าวอ้าว
ถูกกลางคันเออลองก่อนก็ได้ Thank you เข้ามาแล้วครับเพื่อนๆว้าวเดี๋ยวเรามารอรถนะครับแนวเนี่ยรถคันนี้ครับเพื่อนๆส่วนลำที่ไปนะครับนู่นข้างหลังนะครับผมเดินไกลกว่าเดิมนะครับผมน่าจะเดินประมาณ100เมตรนะครับผมเดินไกลนะที่นี่ก็คือสนามบินมูมันนะครับผมผ่านว่ามูมันอินเตอร์นาชั่นแนลแอร์พอร์ตครั้งแรกในชีวิตนะครับผมกับสายการบินแอโรฟลัตนะครับผมโอเคเดี๋ยวขึ้นเครื่องไปนะครับผมหมดแล้วนะครับหมดเวลาถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันครับไปโอเคครับเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับในเครื่องบินก็เครื่องบินเป็น33นะครับผมเองเป็น Airbus A320 นะครับผมเป็นแบบ33นะครับผม3ที่นั่ง3ที่นั่งอ้าวออกแล้ว เราขึ้นมานั่งปุ๊บออกเลยนะครับเพื่อนเพราะว่าเรานั่งแถวเกือบสุดท้ายชิมสิมันเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างชิมแล้วเป็นยังไงบ้างหวานหวานเหรอมากเสร็จเขาเลยสไปซี่ปะสไปซี่ปะแล้วเราก็นั่งดูวิวข้างทางมานะครับไม่นานนะครับก็ถึงมอสโกแล้วนะครับเพื่อนๆบรรยากาศแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับกับเมืองมูมันนะหิมะไม่มีเลยนะครับเพื่อนๆเห็นต้นไม้สีเขียวๆเห็นเมืองเห็นพื้นดินอย่างชัดเจนเลยนะครับและนี่ก็คือมอสโก Welcome to Moscow โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ออกจากเครื่องบินแล้วนะครับผมเดี๋ยวอย่างแรกที่เราต้องไปคือห้องน้ำนะครับผมไม่ไหวแล้วมาครับ
กินเยอะขอเยอะไปหน่อยนะครับนี่อันนี้ก็คือสนามบินมอสโกนะครับผมหลังจากที่เราเข้าห้องน้ำเสร็จนะครับตอนนี้เราถึงสนามบินมอสโกแล้วนะครับผมสนามบินก็คือ SVO นะครับผมตอนแรกเราก็งงๆว่าสนามบินอะไรวะอ๋อ SVO จำถูกละ เดี๋ยวเรามาลุ้นนะว่ากระเป๋าจะเป็นสภาพเดิมนะครับ before นะครับก่อนโหลดขึ้นเครื่องนะครับกับ after เนี่ยระหว่างที่เรารอสายพานเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพื่อน มาลุ้นกันนะตอนนี้รออยู่ที่สายพาน3นะครับเฮ้ยเพื่อนๆของเรามาแล้วนี่รอดูสภาพเราเป็นไงดูกระเป๋าดิใช่ป่าววะใช่เฮ้ยสภาพผ่านสภาพได้โอเคไหนอ่ะเฮ้ยอีกใบนึงมาแล้วดูสภาพใบนี้ไม่มีห่อตั้งแต่มาแล้วครับเพราะมันโดนขาดไปแล้วเฮ้ยอันนี้ก็โอเคโอเคผ่านไม่โดนเปิดเพราะว่าเปิดไม่ได้เราใส่รหัสอยู่เดี๋ยวเราออกประตูนี้เนาะหรือเราเรียกแท็กซี่เสร็จนะครับยันเด็กโกแล้วก็ออกประตูนี้นะครับนี่ก็เรากดเรียกแท็กซี่แล้วนะครับผมได้มาที่ราคา 1,285 รูเบิลนะครับหรือประมาณ460บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งจากสนามบินไปที่ที่พักของเรานะครับผมราคานี้เนาะห่างจากสนามบินนะครับที่พักเราก็คือ30กิโลนะครับก็นั่งรถไปประมาณ30นาทีเหมือนกันนะครับผมสะดวกนะครับผมเพราะว่ากระเป๋าเราใบใหญ่นะครับเนี่ยเพื่อนๆ ออกมาเราก็จะเจอเนี่ยนะครับ B13 นะครับแล้วก็14นะครับแล้วก็11 19นับไปทางนู้นนะครับเพื่อนๆรถเรานัด B8 B8 อยู่นู่นถามว่าอากาศตอนนี้เป็นยังไงเย็นแบบสบายๆเนาะหรือใครอยากจะแบบขึ้นรถเมย์ก็ได้นะรถเมย์ก็ขึ้นตรงนี้เลยสะดวกนะครับเพื่อนๆเนี่ยคูโควิโนเมโทรสเตชันนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเพื่อนๆ B7 นะครับแล้วก็ B8 นะครับนี่รถแท็กซี่ที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนการจ่ายก็คือจ่ายเป็นเงินสดนะครับเดี๋ยวเราขนของขึ้นรถก่อนพิเวียดยกอันนี้คือรถนะครับผมว้าวเขาเคยยกให้ด้วยให้เขายกให้ดีกว่าช่องเขาใหญ่เออใช่ช่องใหญ่ดีกว้างมีลูกสาวเราโอเคครับเพื่อนๆถึงแล้วนะครับขับนิ่มมากเลยนะหลับเลยขับสบายด้วยนะเพื่อนๆโอเคสบายที่บาร์บ๊ายบายเดี๋ยวโอเคต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินก่อนนะครับผมหาข้อมูลมานะการเช็คอินนะครับมันก็คือการหาลายแทงชนิดนึงนะเพื่อนๆค่อนข้างจะยากนิดนึง เขาจะมีกุญแจใส่กล่องอะไรบางอย่างไม่รู้แหละเขาบอกอย่างนั้นนะหน้าที่พักเราก็จะมีตัวนี้ด้วยมีสนามเด็กเล่นเพื่อนๆเฮ้ยใครสนใจนะลูกหลานมาพักก็มาเล่นสนามเด็กเล่นได้นะเพื่อนไปทางด้านขวาอพาร์ตเมนต์เดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อน148ทางเข้า2 148ทางเข้า2ชั้น1เดี๋ยวถึงนี่แหละถึงข้าง2หมดกุญแจอยู่ในกล่องอะไรบางอย่างเขาบอกว่ากุญแจอยู่ในกล่องอ่ะ дом 16 подожди дом 16 какой корпус 20 дробь 20 какой ещё корпус корпус 3 у нас корпус 3 вот этот следующий по-моему เพื่อนเพื่อนเป็นการหาลายแทงวอทเอตดอมวิส house 1 2 1 22 number 2 вис house пойдём там попробуем โอเค thank you โอเคโก้เอ้ยน่ารักดีนะน่ารักนะเนี่ยเพื่อนๆเขามาช่วยเราด้วยเขาบอกเพื่อนว่าชี้ไปจะรู้โอเคไปนี่ครับเขามาช่วยเรานะครับไปเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับผมว่าจะถูกไหมบอกเขาบอกลูกว่าลูกรอก่อนนะเดี๋ยวแม่มานู่นลูกเล่นชิงช้าอยู่นู่นนะครับเพื่อนมาสบายสิบ้าพาดีเอสตู48 yes
โอเคตรงนี้เปิดดูสิรหัสกด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 อ่ะ140 ไปแล้วครับเพื่อนๆนี่เพื่อนๆเราช่วยเราโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวรอเจาะลายแทงต่อไปนะครับผมไปไปเพื่อนๆไหนไปดูซิตู้เซฟตู้เซฟอะไรครับเบนซ์148 147เนี่ยเนี่ยรหัส147อ้าวไหนๆคำแปลบอกว่าไง147เข้าด้านขวาอพาร์ทเมนต์รับกุญแจจากตู้เซฟหมายเลขสีดำตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของประตูทางเข้าอพาร์ทเมนต์ใต้กลิ่งมันใต้กลิ่งตรงไหนวะมันข้างๆกลิ่งตรงข้ามกลิ่งใต้กลิ่งแล้วก็ขั้นแรกให้เปิดโล่ออกโดยไม่มีกุญแจรับกุญแจให้ใช้กุญแจหรือบัตรพลาสติกประตูมีตู้นิรภัยด้านเล็กอยู่ข้างในรหัสตู้เซฟหมายเลขเมื่อกี้เราก็กังวลกังวายอยู่นะครับไม่รู้จะไปยังไงต่อเนาะแต่เขาบอกว่าให้หาตู้นิรภัยใกล้กลิ่งนะครับซึ่งตัวเนี้ยที่เราเห็นกลิ่งตัวเนี้ยก็ไม่มีเนี่ยไม่มีตู้นิรภัยแล้วก็ตู้นี้เราเปิดดูแล้วมันก็ไม่มีกุญแจแล้วเมื่อกี้เท่าที่แปลดูนะครับเขาบอกว่า148นี่แหละเออกิ่งใต้ตู้นิรภัยแต่เราเปิดไม่ได้เออซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีรหัสให้กดแสดงว่ามันไม่ใช่ตู้นี้มันก็มีรหัสให้กดใช่ไหมพออ่านคำแปลเขาบอกว่าเอาบัตรมางัด เอาบัตรมางัดดิใต้กิ่งแค่นี้เสร็จแล้วมาเปิดตู้ดำอ๋อมีตู้ดำอีกนี่ไงนี่ไงรหัสเจอแล้วเนี่ยมีรหัสอ๋อไม่ต้องเปิดเปิดได้เลยหมุนได้เลยหมุนตรงไหนเนี่ยอ๋อเหรอเออหมุนได้เลยหมุนอ๋อนั่นไงกุญแจโอ้ยหมุนเสร็จเพิ่มเจอกุญแจ3ดอก2ดอกเปิดประตูได้อีกดอกนึงเปิดประตูในห้องนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเปิดดูก่อนได้แล้วค่อยๆแกะลายแทนนะครับสนุกมากเลยมาพักที่นี่แล้วประตูนี้ไม่ได้ล็อกนะเพื่อนๆเปิดได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเขาบอกว่าอะไรนะเข้ามาเสร็จปุ๊บเข้ามาประตูสตูดิโอห้องเข้าไปในห้องสตูดิโอหมายเลขหนึ่งอยู่ทางขวาทันทีเมื่อออกไปอย่าลืมใส่กุญแจกลับเข้าไปในตู้นี้สะพายแล้วปิดก็ลองดูนะครับเพื่อนมีสัญญาณดีหมุนได้เฮ้ยได้เว้ยอ้าว2ชั้น2ชั้นคือประตูที่นี่มันต้องมันล็อก2หรือ3ชั้นมันล็อกเยอะมากดังแก๊กแล้วก็ไม่พอต้องหมุนอีกรอบมันแก๊กแก๊กให้มันจนกว่าจะเปิดได้เปิดได้แล้วแม่เปิดได้แล้วไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเข้าไปดูห้องพักกันครับไปมียาสามัญประจำบ้านให้ด้วยนี่ว้าวมียาด้วยแต่ว่าไม่กล้ากินหรอกเราก็กินของเขาแหละที่เอามาเออว้าวไหนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเข้าไปดูนี้ว้าว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 มีโซฟามีโต๊ะมีโต๊ะให้นั่งทำกับข้าวกินด้วยมีที่รีดผ้าด้วยโอ้โหแล้วก็มีบันไดนะครับบันไดบันไดขึ้นไปไหนเดี๋ยวค่อยดูเนาะมีไมโครเวฟมีแก้วมีเครื่องทำน้ำร้อนมีจานชามมีเตาโอ้มีอ่างล้างจานด้วยไหนมาเปิดอ่างล้างจานดูสิน้ำแรงไหมบ้าอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูใต้ซิงค์นะครับมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนหม้อนี่เราสามารถทำกะเพราขายได้เลยนะครับเพื่อนๆมีที่ล้างจานให้นะครับผมเนี่ยทำความสะอาดครัวได้มีหม้อหุงข้าวด้วยเป็นโคเวฟแบบมีฝาปิดโอเคสบายใจละไม่ต้องกลัวแบบว่าเวฟข้าวระเบิดนะครับเพื่อนๆจานเพียบช้อนเพียบมีชาให้เนี่ยชาก็มีนะแต่ดูตู้เย็นดูตู้เย็นดิดูตู้เย็นตู้เย็นไม่มีอะไรนะครับโล่งตู้ตัวนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะเพื่อนเนี่ยต้องฟิตว่างของเหลือ Wi-Fi ก็มีนะเพื่อนเดี๋ยวเราลองมาต่อดูมีตู้เสื้อผ้านะเพื่อนเป็นแบบนี้
ว้าเขาจัดให้โอเคดูเสื้อผ้าแล้วก็มีกระจกเนี่ยมีเตารีดมีไม้แขวนผ้าในฝั่งนี้ดูฝั่งนี้สิมีรองเท้ามีที่ตักขยะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูห้องนี้นะเพื่อนห้องนี้ห้องอะไรว้าวอู้อันนี้ห้องน้ำห้องน้ำมีครบเลยในชักโครกมีที่ฉีดตูดไหมไม่มีหรอกปกติก็มีอยู่แล้วเนี่ยห้องน้ำนะครับว้าวมีใดต่อผมด้วยเพื่อนๆเนี่ยนะครับห้องน้ำโอ้ห้องน้ำก็กว้างนะห้องน้ำโอเคเลยอ่ะห้องน้ำกว้างอ่ะเนี่ยอันนี้ต้องเป็นบันไดทางขึ้นที่นอนแน่ๆถึงว้าที่นอนอยู่ข้างบนโอ้โหโคตรคลาสสิกอ่ะแล้วก็นอนแบบนี้กันไปเลยเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นที่พักของเรานะครับอยู่ที่ในมอสโกนะครับเพื่อนๆถามว่าโอเคไหมโอเคนะผมนอนง่ายๆนะแล้วมีครัวมีที่มาข้าวให้อ่ะเราก็เอาข้าวมาเยอะเลยอ่ะทำกับข้าวง่ายๆสบายๆเวฟกินนี่เลยนะครับผมแล้วก็อยู่ชั้นหนึ่งด้วยนะเพื่อนๆนี่เปิดหน้าต่างแล้วให้ลมเข้าสบายอากาศกำลังเย็นเลยนะเพื่อนๆที่พักตัวนี้นะครับผมของเรานะครับผมจองมาในราคาที่เพียงคืนละ900บาทถ้า2คนหาร2ก็คนละ450บาทห้องดีนะห้องโอเคนี่แหละก็แค่เอาไว้นอนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยโอเคเพื่อนเท่านี้แหละรีวิวที่พักของเรานะครับผมเดี๋ยวขอพักผ่อนเก็บกระเป๋าก่อนฝากไลค์นะครับผมฝากแชร์เนาะแล้วก็ฝากติดตามด้วยเนาะว่าจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนกันต่อนะครับผมหลังจากที่เราเช็คอินเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็เดินทางมาหาอะไรกินนะครับที่ถนนอาบัตสตรีทเรามากันที่ร้าน Number 1นะครับเป็นร้านขึ้นชื่อในถนนอาบัตสตรีทเลยนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็เปิดเมนูสั่งมาหลายอย่างเลยนะครับเพื่อนๆมาลองชิมดูนะเป็นเมนูแนะนำทั้งนั้นเลยนะครับเขาบอกว่าต้องสั่งนะแต่ลองชิมดูท่านพูดกับอันนี้คืออะไรวิชาอะไรซาวคีบีฟสโตกันเนาะแล้วก็เมนูนี่ครับโซเวียตคูฟวิทบีฟนะครับตัวนี้นะครับลองชิมดูมันเกี้ยวหรอกแป้งใส่หนาบีฟสโตกันเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูขึ้นชื่อเหมือนกันเนาะเนื้อกับมันสดนะครับรสชาติก็โอเคนะครับอร่อยเดี๋ยวลองชิมดูร้อนดีแล้วข้าวก็อร่อยด้วยส่วนน้ำนี่อร่อยมากเมื่อกี้ชิมแล้วน้ำอร่อยกินแล้วสดชื่นนะครับหวานหวานหอมอร่อย